คือจริงๆเช็คมาแล้วค่ะนี่ก็80เหมือนกันเป็นนิยายมาก่อนแล้วก็ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์นะคะที่หนูบอกว่ามันเห็นการเติบโตเนี่ยก็เพราะว่าตัวละครหลักของเรื่องอ่ะเราจะได้เห็นตั้งแต่เด็กเลยแบบ 7-8 ขวบไปจนถึงอายุ20กว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแน่นอนสิ่งนึงที่มันพิเศษมากๆของการเห็นการเติบโตหรือเป็น coming of age เนี่ยก็คือเรื่องของการก้าวผ่านการดีไซน์ตัวละครมันต้องชัดมากๆทั้งแบบร่างกายการแต่งตัวทรงผมการแต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยท่าทางการเปลี่ยนไปอะไรเงี้ยซึ่งมันสวยงามแล้วมันทำได้ดีคือเรารู้สึกว่าในแค่7ตอนเนี้ยเราเติบโตไปกับตัวละครตัวนี้จริงๆ7ตอนใช่มั้ยใช่ๆๆซึ่งถึงแม้ว่าตอนเด็กเขาจะไม่ได้เล่นเองก็คือเป็นเด็กอีกคนที่เด็กจริงๆอ่ะก็คือ7ขวบอ่ะคือเราก็ยังรู้สึกว่ามันต่อเนื่องหนังเรียกมินิซีรีส์เหรอนะมินิซีรีส์มันเล่าเรื่องของตัวละครของอัญญาเฉลยจอยชื่อว่าเบธฮาร์มอนใช่เป็นใครยังไงฮะในเรื่องก็ปูให้เห็นจริงใช้เวลาเล่าปมไม่ได้นานมากก็คือให้เห็นว่าเป็นเด็กกำพร้าพอเข้าไปในสถานกำพร้าเสร็จเนี่ยก็คือเจอกับคุณลุงคนนี้ซึ่งเป็นพาโรงอยู่ชั้นใต้ดินเป็นเบสเมนต์เขาก็มีการปูเรื่องราวของตัวละครแบ็คกราวด์ให้เราเห็นนิดหน่อยนะถึงความฉลาดความอะไรอย่างเงี้ยจากพ่อแม่จากใดๆอะไรเงี้ยค่ะทีนี้ก็พอมาเจอหมากรุกปุ๊บเขารู้สึกว่าเขาดึงดูดเขาอะแล้วเขาก็เข้ามาเรียนรู้อะไรเงี้ยจนอย่างที่เห็นในตัวอย่างก็จะเห็นว่าเหมือนเขาแข่งในระดับเขตในระดับรัฐในระดับอะไรอย่างงี้ไปเรื่อยๆจนมีโอกาสได้แข่งกับชาวรัสเซียที่เขาถือว่าเป็นเหมือนแบบปรมาจารย์เป็นมาสเตอร์แกรนด์มาสเตอร์ของเชสอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ซึ่งนั่นก็เป็นสิ่งที่เราอ่ะตามลุ้นตลอดเรื่องแหละว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะชนะไม่ชนะแล้วหลังจากนั้นจะเรียนรู้อะไรบ้างก็คือเรื่องมันก็โตไปแต่ละตอนมันก็โตไปพร้อมกับตัวละครนางเอกเรื่อยๆอย่างนี้ถูกไหมใช่ใช่ใช่ไม่ได้มีอะไรสลับซับซ้อนก็ไปกันง่ายๆอย่างนี้เลยก็จะเป็นอุปสรรคก็จะมีอุปสรรคเป็นด่านๆไปอะไรเงี้ยใช่แต่ว่าคือมันก็จะค่อนข้างมีความเรียบง่ายประมาณนึงแหละก็อย่างที่เนี่ยเส้นเรื่องมันมีเท่านี้ใช่ไหมแล้วเราฉากปะทะกันบนกระดานหมากรุกเนี่ยมันไหมอันนี้คือสิ่งที่หนูไม่ได้เล่นหมากรุกแต่จะถามพอดีเลยเขาบอกว่าคือคนที่เล่นหมากรุกจริงๆอย่างเงี้ยคำวิจารณ์จากคนเหล่านั้นน่ะก็คือชื่นชอบบางคนถึงขนาดมันมีคลิปถึงขนาดว่าแกะวิธีการเล่นของการเดินหมากพวกนี้เลยอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนถ้าเข้าใจไม่ผิดคือเขาได้ที่ปรึกษาเป็นเหมือนคนนึงก็เป็นแบบแกรนด์มาสเตอร์จริงๆอีกคนนึงก็เป็นแชมป์จริงๆอะไรเงี้ยเข้ามาช่วยในการเดินหมากแล้วก็ตัวละครแต่ละตัวก็คือเดินจริงจำแล้วก็เดินดูรู้เรื่องไหมอลิซไม่ได้เล่นหมากรุกว่าเขาทำอะไรกันอยู่อันนี้เจ๋งเหรอว่าอันนี้แบบคือสุดยอดอันนี้มันจะเก็ตเรื่องพวกนี้เหรออันนี้คือแบบว่าพระเอกเดินดีจังเลยอะไรแบบเนี้ยมันจะไม่ได้มั้งคือในเรื่องส่วนนึงเลยอ่ะมันคือการแสดงออกเวลาเราเล่นครับความมั่นใจความกังวลคือหนูว่ามันชัดพอที่เราไม่จำเป็นจะต้องรู้ว่าเขาหยิบอะไรอ่ะแต่เราเห็นหน้าเรารู้แล้วว่าจังหวะเนี้ยคือจะชนะหรือแพ้อ่ะแต่คือในสมมุติว่ามันจะเป็นตัวอันที่คมมากหรือนู่นนี่นั่นมากอะไรเงี้ยคือเราก็จะเห็นนะว่าโอ้โหมั่นใจเวอร์คนรอบข้างแบบเชียร์หน้าดีหน้าทุกคนไม่มีหน้าเสียอะไรอย่างเงี้ยฮะเขาไม่ได้สอนเราใช่ไหมว่ามันเล่นยังไงบางเรื่องเขาสอนนะคือสอนแหละคือจริงๆมันมีสอนแต่ว่ามันสอนแบบสอนเร็วอ่ะสอนตัวละครเด็กซึ่งมันจะเป็นเบสิกคือเรื่องนี้จะเห็นว่าการเล่นหมากรุกอ่ะมันต้องมีการอ่านหนังสือไกด์เขาเรียกเหมือนอะไรดีอ่ะที่ทุกคนเขาไปแข่งมาแล้วมันมีแฮนด์บุ๊กอ่ะเขาเดินกันยังไงเขามีวิธีการเดินแบบไหนอะไรเงี้ยเหมือนควีนสแกมบิทก็คือเป็นชื่อกลยุทธ์หนึ่งค่ะคือเขาก็จะอธิบายอะไรอย่างเงี้ยมาคร่าวๆว่าอ๋อใครเป็นคนเล่นแบบนี้อ๋อมันมีเปิดแบบนี้นะนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยมันมีศัพท์เฉพาะระดับนึงแต่ว่ามันก็มีการใช้ซ้ำจนหนูรู้สึกว่าเราไม่จำเป็นต้องเข้าใจ 100% ก็ได้แต่เราฟังแล้วเรารู้ว่าอ๋ออันเนี้ยมันเป็นออกประมาณนี้นะมันจะเกิดรีแอคชั่นกับคนนี้ประมาณนี้อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เล่นหมากรุกเล่นไม่เป็นก็ตื่นเต้นกับเกมในหนังได้ใช่หนูรู้สึกว่าน้องดึงดูดมากแล้วมันทำให้เราอยู่กับตัวละครเนี้ยได้ดีมากซึ่งก็เข้าใจได้เลยว่าถ้าไม่ใช่เขาอะถ้าไม่ใช่อัญญาเนี้ยก็อาจจะไม่ได้ทำให้หนังมีเสน่ห์ขนาดนี้อาจจะเป็นอีกอย่างไปเลยใช่เพราะตัวละครเนี้ยสำคัญมากๆคือทั้งแบบคาริสมาแรงดึงดูดอะไรเงี้ยเล่นลูกจนรวยเลยเหรอตามในภาพนี่คือรวยเลยมันคือแข่งค่ะน้องหาเงินด้วยวิธีนี้เลยในการเรียนชีพใช่บุคลิกเธอเป็นยังไงอ่ะตัวละครนี้ในเรื่องอ่ะจริงๆก็มีความหลายเลเยอร์ระดับหนึ่งตามภาพโปรโมทที่ตัดมากับตัวอย่างเนี่ยเธอดูเป็นนี่ก็เนี่ยเรียกว่าไงเออสาวแบบใจดูเก่งมากแบบสันโดษใช่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 เป็นอย่างนั้นเลยไหม
จริงๆก็ยังนำเสนอหลักเป็นแบบนั้นละกันแต่ว่าเลเยอร์อื่นๆที่เขาแทรกมาก็ทำให้เห็นมิติอื่นด้วยใช่ในความสามมั่นใจเนาะมันก็จะมีมุมอื่นที่ซ่อนอยู่อะไรเงี้ยกลับมาบ้านแล้วเป็นยังไงในเรื่องนี้มันจะพูดถึงเรื่องของการเสพยาด้วยนั่นเลยเหรอเพราะว่าคือเหมือนเข้าใจว่าในยุคนั้นนะคะเด็กที่เข้าไปบ้านกำพร้าตามในเรื่องเนาะมันก็จะมีการให้ยาเหมือนกดประสาทเหมือนเพื่อคอนโทรลเด็กในโรงเรียนกำพร้าอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งต่อมาก็มีการยกเลิกอะไรเงี้ยเขาก็เล่านิดหน่อยแต่ว่ามันทำให้เห็นว่ามันเกิดเอฟเฟกต์ยังไงบ้างโดยรวมต่างเหล่านี้หนูว่าเล่าดีหนังไปช้าๆหรือว่าไปเร็วๆได้ยินว่าไปช้าๆเนิบๆมีคนบอกหน้าเบื่อได้เลยอ่ะโอ้ยแต่สำหรับหนูมันกำลังดีอะคือหนูรู้สึกว่ามันมีความหน่วงอยู่แล้วคือด้วยเส้นเรื่องแบบนี้ด้วยปมปัญหาแบบนี้อะไรเงี้ยมันหน่วงด้วยตัวมันเองแต่ว่าหนูรู้สึกว่าจังหวะที่ลุ้นจังหวะที่กระชับอะไรเงี้ยหนูว่าบีทเขาตั้งใจเลือกบีทนี้มาเพื่อเล่าเรื่องเนี้ยอย่างนั้นดีกว่าแต่ก็เป็นบีทที่มีความเสี่ยงกับบางคนถูกไหมที่จะรู้สึกว่าช้าไปหน่อยก็ใช่คือถามว่าทำเป็นหนัง2ชั่วโมงหรือชั่วโมงครึ่งได้ไหมมันก็อาจจะได้แต่มันไม่ละเอียดเท่านี้อืมอันนี้มันละเอียดจริงแล้วก็ดิเรกชันทุกอย่างอาร์ตไดอะไรอย่างเงี้ยเพลงโอ้ทุกอันหนูรู้สึกว่ามันละเอียดมากเขาบอกแบบนี้ดูเนื้อเรื่องมันไม่เยอะอ่ะตั้ง7ตอนเนี่ยมันอุปสรรคมันน่าสนใจสำหรับดูนะไอทางเดินก่อนที่จะไปไฟนอลเนี่ยแหละโหแพ้บ้างชนะบ้างยังไงอะไรอย่างเงี้ยแพ้แล้วจะเป็นยังไงรอบนี้ไอ้แพ้ครั้งหน้าล่ะอะไรเงี้ยอุปสรรคที่จะมาขวางแต่ละแมตช์อะไรอย่างเงี้ยมันคืออะไรเล่นดีมากใช่ไหมได้ยินว่าอย่างนั้นเล่นดีอ่ะคือไปได้ไกลอ่ะไปได้อีกไกลอ่ะจะถูกเอาไปใช้งานในเรื่องอะไรบ้างนะอ๋อไอนี่ไงที่ถูกจับอ่ะที่ถูกไอ้บ้านั้นจับไงSplit, The Witch มีอะไรกับ Glass เป็นหนังต่อจาก Split ฮะเป็นตัวละครเดิมแล้วก็อะไรอ่ะที่ดองไปนานๆแล้วได้ฉายแล้วก็เงียบไปแล้วเนี่ย New Mutant คนที่ดูเอาดีเทลอย่างวิเคราะห์รายละเอียดต่างๆอะไรเงี้ยภาพเพิ่มการวางเฟรมอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ยินมาว่าแบบเหมือนเขาก็แบบทำการบ้านตั้งใจวางทุกอย่างอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นหนูว่ามันมีหลายจุดที่เอามาแบบคิดวิเคราะห์ได้อย่างลึกซึ้งอย่างนั้นละกันแต่ว่าถ้าสมมติดูเอาบันเทิงสำหรับหนูมันก็ยังบันเทิงอยู่อ่ะพูดถึงอันนี้คือ เขาก็เล่นแบบเต็มที่เหมือนกันนะคือก็ไม่คิดว่าเขาจะแบบโชว์ขนาดนี้อ่ะมันไม่ได้เยอะแต่มันก็ถือว่าโชว์สำหรับน้องที่ผ่านมาพอเข้าฮอลลีวูดแล้วมันหนังมันไม่ค่อยเอื้อจะได้แสดงศักยภาพในการแสดงเท่าไหร่เวลาที่มันโชว์ร่างกายมากกว่าต้องปล่อยให้ไปเล่นกับมีไอ้บรูซวิลลิสอยู่อย่างเงี้ยมันจะไปยังไงก็ละวัยเลยเล่นนิวแทนก็ไม่ได้ฉายสักทีมีคนบอกว่าโชว์ร่างกายพอสมควรด้วยครับใช่ๆๆแล้วใช้ร่างกายดีๆด้วยคือหมายถึงว่าหนูว่าน้องจัดการร่างกายดีๆแล้วก็มันก็เห็นว่ามันมีการพัฒนาการไปตามวัยยังไงอ่ะอย่างที่บอกคือมันต้องเห็นด้วยนะว่าโตขึ้นทั้งที่มันคือร่างกายเดิมอ่ะมันอุ๊ยมันเค้าก็ทําได้ก็ตั้งแต่7ขวบเนาะไปจบ8ขวบไปจนถึง20กว่าจำตัวเลขไม่ได้ชัดๆน่าสนใจพื้นฐานหนูเป็นคนชอบตัวละครผู้หญิงอันนี้หนึ่งแล้วก็สำหรับหนูมันคือการเติบโตไปพร้อมกับน้องอ่ะหนูไม่ได้ดูหมากรุกเป็นหลักอันนี้ของหนูมันมีความเสี่ยงที่จะเป็นอย่างนั้นไหมดูไปแบบแค่ตอนสองตอนแล้วแบบไปต่อไม่อ่ะพอแล้วมาช้าจังไว้ไม่ถูกทางไว้อย่างเงี้ยมีความเสี่ยงไหมอุ้ยไม่รู้เลยอ่ะเป็นคนไม่ค่อยข้ามไงคืออย่างมากก็คือหยุดไปเลยแต่ไม่ได้อยากรู้นั่นแหละหยุดไปเลยน่ะมีความเสี่ยงไหมคืออย่างบางเรื่องเนี่ยเราชัดเจนเราเห็นเลยเรารู้เลยว่าแบบโอ้ยมึงหยุดไม่ได้หรอกดูไปแค่ตอนแรกก็เดี๋ยวก็ติดแล้วเดอะบอยอย่างเงี้ยเราเห็นเลยว่าดูไปติดแน่นอนในขณะที่บางเรื่องไอ้อะไรนะเกมออฟโธรนอย่างเงี้ยไปให้ถึงปี3ก่อนไม่งั้นถึงจะเจอของสนุกแต่ถ้าติดปี1อยู่นะไม่รอดแน่อย่างเงี้ยมีทางมีโอกาสจะหลุดไหมหนูคลิกกับตัวละครหลักตั้งแต่แรกเพราะฉะนั้นหนูตอบเรื่องนี้ไม่ได้เลยเพราะหนูเชื่อมากๆใช่ฉันไม่ยากครับผมว่าเราคลิกกับอัญญาเทเลจอยได้ไม่ยากเรียนนะฮะเราไม่คลิกได้ง่ายๆฮะรู้อยู่แล้วว่าคุณต้องตามอะไรฮะก็ตามเธอไปก็จบแล้วฮะโตเร็วใช่ไหมไม่ใช่ว่าไอตอนแรกแม่งเป็นเด็กทั้งตอนแล้วไม่เอานะตอนแรกเป็นเด็กทั้งตอนมั้งชิบหายแล้วแต่พูดเลยว่าเด็กเล่นดีมากงงเด็กเล่นไม่เอาเล่นดีจะดูอัญญาเทเลจอยรอแบบเดียวนะโอเคอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่ง Channel Scoop Viewfinder เอาไว้นะครับเพราะว่าเราทีมงาน Viewfinder ผลิตคอนเทนต์ทุกอย่างขึ้นมาเพื่อคุณที่เป็นคนรักหนังจริงๆครับ
Hahahaha